มาดูกันที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับเขามีการได้มาซึ่งผู้นำคนใหม่แล้วนะครับสำหรับผู้บริหารเกาะฮ่องกงแต่ว่าทางฝั่งของ G7 ครับก็แสดงความเป็นห่วงต่อกระบวนการในการเลือกตั้งซึ่งจีนก็มองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในครับนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงว่าการที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือว่า G7 นะครับที่ประกอบไปด้วยฝรั่งเศสเยอรมนีแคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐแสดงความวิตกเรื่องกระบวนการสรรหาหัวหน้าผู้บริหารคนใหม่ของเกาะฮ่องกงถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยนายเจ้ากล่าวต่อไปด้วยนะครับว่าประเทศและสถาบันต่างๆของชาติตะวันตกได้สมรู้ร่วมคิดกับอีกฝ่ายมุ่งร้ายต่อการเลือกตั้งหัวหน้าผู้บริหารเขตบริหารพิเศษของฮ่องกงและแทรกแซงกิจการภายในของจีนซึ่งจีนได้แสดงการต่อต้านและประณามการแทรกแซงดังกล่าวนายเจ้ายังวิจารณ์ประเทศต่างๆที่แทรกแซงกิจการภายในของจีนและเรียกร้องประเทศกับสถาบันต่างๆของชาติตะวันตกต้องให้ความเคารพต่ออธิปไตยของจีนครับทั้งนี้เมื่อวานนี้นะครับ G7 ระบุว่ากระบวนการเลือกตั้งหัวหน้าผู้บริหารคนใหม่ของฮ่องกงน่าวิตกอย่างยิ่งพร้อมแสดงความเป็นห่วงต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฮ่องกงอดีตอาณานิคมของอังกฤษครับสำหรับผู้นำฮ่องกงคนใหม่คือนายจอห์นลีนะครับก็มาทำหน้าที่แทนนางแคริลแลมผู้นำฮ่องกงคนปัจจุบันที่จะหมดวาระในเร็วๆนี้ครับและการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดคนใหม่ของฮ่องกงนะคะก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยได้ผู้นำคนใหม่ก็คือจอห์นลีค่ะเขาเป็นใครและความท้าทายต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจอห์นลีหรือหลี่เจียเฉาอดีตอธิบดีกรมกิจการรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 1,416 คะแนนในการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดครั้งแรกของฮ่องกงนับตั้งแต่ปรับปรุงระบบเลือกตั้งในปี2021ลีกล่าวขณะพบปะสื่อมวลชนหลังการเลือกตั้งว่าเขาจะดำเนินภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างซื่อสัตย์และแน่วแน่และแบกความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการประสานและชี้นำชาวฮ่องกง 7,400,000 คนเพื่อนำพาฮ่องกงสู่บทใหม่ทั้งนี้ลียังคงรอคอยการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางก่อนจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในวันที่1กรกฎาคมซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีการกลับคืนสู่มาตุภูมิของฮ่องกงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เริ่มต้นจาก 9:00 น.จนถึง 11:30 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยสมาชิกคณะกรรมการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงแบบลับตามหลักเกณฑ์1คน1คะแนนเสียงทั้งนี้เมื่อปี2021ฮ่องกงแก้ไขและปรับปรุงระบบเลือกตั้งของตนเองโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยสมาชิกจาก5ภาคส่วนจำนวน 1,500 คนและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดจะถูกเสนอชื่อร่วมกันโดยสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า188คนโดยมีจำนวนสมาชิกจากแต่ละภาคส่วนไม่น้อยกว่า15คนคำแถลงการเลือกตั้งของลีประกอบด้วยวิสัยทัศน์4ประการได้แก่เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารและร่วมกันแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่อันเร่งด่วนปรับปรุงการทำงานให้คล่องตัวและเพิ่มการจัดสรรที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นขยายความสามารถทางการแข่งขันในภาพรวมและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างสังคมที่เอาใจใส่และไม่แบ่งแยกและเพิ่มโอกาสการขยับสถานะทางสังคมของคนรุ่นใหม่ด้วยนายลีระบุว่าช่วงเวลา5ปีข้างหน้านี้จะเป็นห้วงยามสำคัญของฮ่องกงที่จะเปลี่ยนผ่านจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยสู่ความเจริญรุ่งเรืองท่ามกลางโอกาสและความท้าทายด้านนางแคริลแลมผู้นำฮ่องกงที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งได้พบปะนายลีพร้อมแสดงความยินดีและพูดคุยกันถึงประเด็นการถ่ายโอนอำนาจรวมถึงแผนการปรับโครงสร้างองค์กรโดยนางแลมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำฮ่องกง5ปีในวันที่30มิถุนายนนี้ขณะที่นายลีจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคนแรกที่เข้ามาบริหารเกาะฮ่องกงนับตั้งแต่ฮ่องกงถูกส่งมอบจากอังกฤษคืนสู่จีนเมื่อปี1997ด้าน The Straits Times รายงานอ้างคำกล่าวของไอวานชอยนักวิชาการจาก Chinese University of Hong Kong ที่ระบุว่าชัยชนะถล่มทลายของนายลีไม่ใช่สิ่งที่เกินคาดคิดแต่การที่นายลีจะบริหารการปกครองได้ง่ายขึ้นหรือไม่ยังต้องรอดูว่าเขาจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนของสังคมหรือไม่
ชอยระบุว่าความท้าทายในทันทีของนายลีคือเขาจะสนับสนุนการตรวจหาเชื้อและล็อกดาวน์ฮ่องกงในวงกว้างอย่างเข้มงวดหรือไม่ขณะที่จอห์นนี่เหลานักวิเคราะห์อีกคนกล่าวว่าอีกความท้าทายต่อมาคือจะประสานงานความร่วมมือระหว่างกลุ่มสนับสนุนจีนที่แตกต่างกันอย่างไรตลอดจนการสร้างเอกภาพในหมู่ชาวฮ่องกงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงเวลาที่คนฮ่องกงมีกำลังใจลดลงและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้นายลียังจะเผชิญสถานการณ์เดียวกันกับผู้นำฮ่องกงคนอื่นๆที่ผ่านมาคือการเผชิญความคาดหวังและแรงกดดันจากทั้งรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และความต้องการของคนฮ่องกงไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามนักการเมืองของฮ่องกงบางรายระบุมีความคาดหวังว่าการที่นายลีมุ่งเน้นไปที่การปกครองแบบมุ่งผลสำเร็จของงานจะช่วยให้ฮ่องกงผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการติดตามทั้งรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจครับ